แน่นอนว่าทุกท่านคงได้เห็นประเด็นเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าทางประเทศจีนเนี่ยเขามีความพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการประมวลผลอย่างโปรเซอร์ทั้งหลายเนี่ยครับก่อนหน้านั้นครับจีนต้องยอมรับว่ายังไงเขาก็ต้องพึ่งพาสหรัฐนะครับเพราะ CPU เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะครับและเทคโนโลยีและลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันก็ของฝั่งพันธมิตรสหรัฐทั้งนั้นเลยนะครับโดยที่ช่วงสงครามการค้าเนี่ยสหรัฐเขาก็พยายามจะกีดกันไม่ให้จีนใช้ชิปนู้น CPU ห้ามใช้ของค่ายนี้แล้วก็การ์ดจอการ์ดมวลผล AI ห้ามของฝั่งสหรัฐไปขายให้จีนนะครับจีนเองก็ต้องมีความพยายามที่จะพัฒนาชิปประมวลผลของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งถ้าใครตามข่าวฮะก็จะเห็นว่ามันมีแบรนด์ CPU อยู่แบรนด์หนึ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือ Longsun นะครับ LONGSON ถ้าอ่านผิดขออภัยผมอ่านผิดทุกเทปแน่เลยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ภาษาที่ผมชินสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ฮะเขามีการนำเสนอข่าวอยู่บ่อยครั้งที่สุดแล้วก็ในเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยเขาจะเป็นคนนำตลาดโปรเซอร์ของฝั่งประเทศจีนนะครับแต่จะว่าไปแล้วในระดับโลกเนี่ยแม้กระทั่งในช่องของเราเองนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ให้ค่ามันสักเท่าไหร่นะครับคนก็ยังไม่ค่อยแบบว่าสนใจค่านี้สักเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะอย่างแรกครับถึงแม้เขามีแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยคือในเมื่อเราสามารถซื้อ Intel ได้ซื้อ AMD ได้ซื้อ Qualcomm Apple อะไรก็ได้นะครับเราจะไปดูลงสุนซึ่งเป็นค่ายรองทำไมนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพมันยังสู้ไม่ได้นะครับแต่สำหรับประเทศจีนเองเนี่ยที่เขากำลังจะถูกตัดขาดถูกบอยคอตนะฮะ19เล็กๆของเขาเนี่ยที่มันดีขึ้นนิดนึงเนี่ยก็ถือเป็น9ที่ใหญ่มากแล้วของเขาเพราะว่ามันหมายความว่าเขาเนี่ยใกล้เข้าสู่ยุคที่เขาจะไม่ต้องพึ่งพาโลกตะวันตกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับล่าสุดนี้ฮะในงาน Longsun Industrial Ecosystem Conference นะครับนายฮูเว่ยวูนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็คือแชร์แมนของบริษัทนี้ฮะเขามีการขึ้นมาพูดถึง product line up ใหญ่ๆอยู่3อันฮะประกอบไปด้วย CPU ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานทั่วๆไปก็คือไอ้แบบอย่างเงี้ยเนี่ยโปรเซอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็มี SoC นะฮะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมาตรงๆเลยนะฮะว่าเขาตั้งใจจะมาแข่งกับโปรเซอร์เจ้าหลักอย่างทาง Intel และ AMD นั่นเองนะครับในขณะที่พรีเซนต์เนี่ยฮะแชร์แมนเขาได้พูดด้วยนะครับว่าบริษัทเนี่ยใช้เวลาพัฒนาพวกนี้มากว่า20ปีและตอนนี้เขาสามารถไล่ตามด้านประสิทธิภาพได้แล้วนะครับและหลังจากนี้ฮะจะมีการพัฒนาแบบต่อเนื่องรูปแบบTikTok นั่นเองเหมือนที่ Intel ก็ทำกันในสมัยก่อนนะคือแบบว่า TikTok เจนหนึ่งเนี่ยมีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดดเปลี่ยนเจนเลยแล้วก็อีกเจนหนึ่งเป็นการ refresh พัฒนาเพิ่มเติมจากเจนก่อนหน้าอันเนี้ยจีนบริษัทนี้เขาก็มีการใช้แพทเทิร์น TikTok แบบเดียวกับทาง Intel เลยนะครับโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ฮะ 3A6000 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับมีเทคโนโลยีการผลิต14นาโนเมตรซึ่งก็สามารถสู้กับ Intel และ AMD ในเจนเก่าๆได้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสู้กับรุ่นกลางหรือว่ารุ่นบนได้แต่ก็ง่ายๆว่ามันยังคงเทียบกับว่า Intel Core i3 Gen 10อะไรเงี้ยได้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมสำหรับการใช้งานทั่วไปของประเทศจีนนะครับและทางแชร์แมนก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าในอนาคตเนี่ยฮะจะมีการเปิดตัวโปรเซสเซอร์รุ่น 3B6600 ชื่อก็จำค่อนข้างยากนะครับเอ๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะมองให้แฟร์ๆนะครับมันก็จำยากทุกยี่ห้อป่ะ Core Ultra 9285K Ryzen 9800X3D มันก็ยากทุกยี่ห้อโอเคก็เอาเป็นว่าโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ 3B6600 แล้วกันครับของทางประเทศจีนนะฮะเขาบอกมาเลยว่าจะสามารถสู้กับคู่แข่งในกลุ่ม X86 จากทาง Intel และ AMD ได้เลยนะครับโดยที่มันจะเปรียบเทียบประมาณ mid range และก็ high end ของ Intel Gen 12 Gen 13ได้ด้วยนะครับก็คือสู้กับ Alder Lake สู้กับ Raptor Lake ได้เนี่ยโอ้เป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับถ้าเขาทำขายในช่วงปีหน้าได้แล้วถ้าเทียบกับไอตัว mid range และก็ high end ของ Gen 12 Gen 13ได้เนี่ยก็จัดว่าน่าประทับใจแล้วนะครับซึ่งถ้าว่าตรงนี้ฮะมันทำได้อย่างนี้จริงๆก็หมายความว่าไอ้โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ 3B6600 เนี่ยฮะจะทรงพลังกว่าโปรเซสเซอร์กว่า 50% ที่เหลือในตลาดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าความแรงของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ Gen 12 Gen 13 Mid Range to High End ก็แปลว่ามันเป็นโปรเซสเซอร์ที่แรง 50% ครึ่งบนของตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทำแบบนี้ได้จริงนะครับก็จัดว่าเป็น progress จัดว่าเป็นการพัฒนาของฝั่งจีนที่น่าสนใจมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้บอกมานะครับว่าไอ้ซอฟต์แวร์ในการรองรับและแพลตฟอร์มในการใช้งานของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นแบบไหนมันจะมาถึงตลาดฝั่งประเทศไทยหรือไปฝั่งโลกตะวันตกบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกแบรนด์แบบโปรเซสเซอร์ที่
หัวเว่ยอย่างแบบพวกไฮซิลิคอนในทั้งหลายนะครับมันก็ยังคงใช้ TSMC ผลิตหลังๆเนี้ยก็มีการหันไปใช้โรงงานของจีนผลิตแล้วนะครับแต่ว่าสินค้าเขาเนี่ยก็สามารถเอาไปขายในต่างประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่นะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าจีนผลิตใช้เองแล้วรู้สึกว่ามันโอเคถึงระดับนึงแล้วเนี่ยและสามารถแมทช์ราคาให้มันคุ้มค่ากว่าของฝั่งโปรเซอร์ไอ้เจ้าตลาดแบบนี้ได้นะครับก็เป็นไปได้นะว่าเราอาจจะได้เห็นฮาร์ดแวร์ของทางฝั่งจีนเข้ามีบทบาทมากขึ้นนั่นเอง